รำคาญไดโนเสาร์นี่จริงแม่งเตะเตะไม่หยุดสวัสดีค่ะทุกคนมาต่อกันเลยนะคะกับ Plants vs Zombie 2นะคะเราอยู่ในโลก Jurassic Marsh ค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังเล่นในด่านที่4กันด่านนี้ถ้าเกิดชนะจะได้ไอ้ตัวนี้มาใช่ไหมเออทุกคนอยากจะถามนิดนึงคือปุ๊กอะเป็นคนที่ชอบเล่น Plants vs Zombie Hero มากแต่ปัญหาคือการที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆอ่ะมันยากมากจริงๆนะก็เลยอยากถามว่าส่วนใหญ่ที่ทุกคนอ่ะเข้ามาดู Plants vs Zombie อ่ะเคยเล่นกันบ้างหรือยังแล้วเล่นแล้วรู้กันบ้างหรือเปล่าคือฉันบอกเลยว่าฉันเทพมากเลยนะ Plants vs Zombie Hero ฉันเทพมากเลยถ้าทุกคนชอบนะคะอยากให้เล่นเกม Plants vs Zombie Hero นะคะปุ๊กสามารถจัดให้ทุกคนดูได้นะคะโดยเริ่มจากเลเวล1เลยก็ได้แต่ว่าจะติดนิดนึงคือการอธิบายมันค่อนข้างยากซับซ้อนนิดนึงนะคะเพราะว่า Plants vs Zombie Hero เนี่ยมันมีทั้งปูพื้นมีการ์ดปูพื้นการ์ดเอฟเฟกต์การ์ดธรรมดาหัวใจก็มีหัวใจเหล็กหัวใจเทียมมีดาเมจอะไรพวกเนี้ยมันเยอะมากจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันก็ง่ายต่อการอธิบายการเล่นให้ทุกคนดูไงเอาล่ะตอนนี้ด่าน4นะคะไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากซอมบี้ธรรมดางั้นก็เอาต้นไม้ไปเหมือนเดิมแล้วกันนะเอาล่ะปูจะเอาต้นไม้ประมาณนี้ไปนะคะไปไปเล่นกันรอบนี้นะคะปูก็เอาเห็ดมาแทนทุกคนคือก็มีหลายคนเชียร์ว่าเล่นเห็ดดีกว่าเล่นเห็ดดีกว่ามันก็เลยลังเลนะคะเอามาสลับกันแล้วกันนะเดี๋ยวเห็ดเดี๋ยวทานตะวันสลับกันแล้วกันเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนทุกคนนี่เราจะจัดเรียงอย่างนี้ให้ได้ทุกแถวเลยน่าจะดีทุกคนเป็นกำลังใจให้ปุ๊กด้วยโอเคเฮ้ยดีว่ะมาแถวเดียวอย่างนี้ดีดีเดี๋ยวจะวางเห็ดไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อก่อนวางไว้ตรงนี้เผื่อก่อนเผื่อก่อนดีจังทำไมมันมาทีละตัวทีละตัวฮึบโอเคนี่จนอันนี้มารอบสองคิดดูแบบนึงนะด่านไหนโหดอันไหนโหดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันเนี้ยเข้ามาก็ติดเนี่ยเข้ามาก็ติดทุเรียนเดี๋ยวๆมันไม่เตะแต่เย็นๆแต่เย็นๆเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าใช้แบบว่าไอตัวทอนัดน่าจะเวิร์คมั้ยทุกคนเอ้านี่ขนาดไว้เล่นนี้ใช้ตัวทอนัดน่าจะเวิร์คมั้ยทุกคนน่าจะได้นะตัวทอนัดอ่ะเดี๋ยวฮึบฮึบโอเคโอ้ยสวยงามนี่ฉันทำไมเรียงได้สวยงามอย่างนี้เห็ดโตแล้วทุกคนนี่ยังไม่ได้ใช้แผ่นฟูดเลยอ่ะอันนี้ก็ได้โหตั้งมาเต็มๆเลยทุกคนทุกคนบุ๊กลองโหลดอีกคลิปมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะคะเห็นมีคนบอกว่ามันยากมากเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้จบก่อนละกันแล้วค่อยไปเล่นอันนั้นโอเคอ่ะได้อยู่ได้อยู่เนี่ยข้างหน้านี่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากแหละเฮ้ยฮึบฮึบฮึบวางแถว4แม่ก็ยังไม่เวิร์กว่ะต้องวางแถว3เหรอฉันมั่วละฉันมั่วละรอบนี้มั่วละรำคาญไดโนเสาร์นี่จริงแม่งเตะไม่หยุดอ่ะรอบสุดท้ายมาไหนด่านไหนโหดด่านนี้มีหัวเขาเรียกว่าหัวปูนเหรอโอเคโอ้ยเงินเยอะด่านนี้เงินเยอะโคตรโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วด่านสีก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรมากมายพอรู้สึกมันยิงช้าจังมันตายช้าโอเคอ่ะมาตุ้มโอเคเหลือหัวยังเดินอีกไอหัวไม่มีก็ยังจะเดินอีกนี่นะคะเราได้ไอตัวนี้มาแล้ว
ตัวนี้น่าจะเหมาะกับด่านนี้มันจะใส่ดาเมจด้วยไหมมันมีดาเมจไหมสามารถปลูกได้รวดเร็วเป็นวอลบล็อกออฟซอมบี้อ๋อมันจะสูงแล้วมันก็กันไอ้นั่นเตะหรือเปล่ามันกันไดโนเสาร์เตะปะเอองั้นลองไปดูต่อไปด่าน5ค่ะนี่ไงเขาให้ไอ้ตัวนี้มานะคะ Primal Walnut นะคะอัปเกรดได้ด้วยอัปเกรดเลยเหลือเงินอยู่ 3,000 แล้วทุกคนฉันจะตายแล้วทุกคนเราลองเปลี่ยนแผนกันไหมเราไม่เล่นสาย P ชูตเตอร์แล้วลองเปลี่ยนดูเป็นอะไรที่มันแปลกๆดูไหมเรามาเล่นสายดอกไม้กันไหม AKEE เนี่ยลองเล่นสายนี้กันอ่ะฟุกลองดูนะคะวันนี้ฉีกแหวกแนวดูนะคะว่าถ้าเกิดเอาสายนี้ไปจะรอดไหมแต่คิดว่าน่าจะรอดนะเพราะว่าด่านมันยังไม่ยากอ่ะฮึบโอเคฟุกนี้ก่อนอันนี้สุ่มสักอันนึงโอเคเฮ้ยส่งถูกนานๆทีฉันจะถูกโอเคนี่อันที่2ผิดเว้ยอันที่2ผิดเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะได้อยู่นะได้อยู่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 เดี๋ยวขอเงินมาก่อนโอเควนโอเคได้อยู่มั้ยได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยทันอยู่ทุกคนฉันจะใส่ไอ้แพนฟู้ดไปแล้วเมื่อกี้อะมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอันต่อไปใช้อะไรดีวะก็ใช้อันนี้แหละลองใช้อันนี้อย่างเดียวเลยลองใช้อันนี้อย่างเดียวเลยมาดูกันเอาเดี๋ยวใจเย็นตูมหรือว่าต้องเอาแม่เหล็กมาดูดหัววะสำคัญขาดไดโนเสาร์โคตรเลยเอ้ยเราใช้ตัวนี้ดีวะอันนี้ยอมไปโชคดีไหมปึ๊บโอเคเฮ้ยยังได้อยู่ทุกคนนี่เอานี้ไว้อันโอเคเร่งเวลาละปึ๊บโอ้ไม่โอ้ไม่โอเคตูมโอ้ไม่โอเคได้อยู่ทุกคนได้อยู่ถึงแม้เห็ดเราจะแตกฮึบอันนี้โอเคตอนนี้นะคะเราเป็นเห็ดใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องเอาวางไว้จุดที่ไดโนเสาร์อยู่ใช่ไหมมันก็กระโดดข้ามมาอยู่ดีป่ะวะมันก็กระโดดข้ามมาอยู่ดีป่ะวะไม่เป็นไรสรุปมีไว้ทำไมเนี่ยไดโนเสาร์ก็เตะกระโดดข้ามมาได้เหมือนกันนะทุกคนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ้ยแต่มีความรู้สึกว่าไอ้ดอกนี้แม่งดาเมจแรงมากดาเมจแรงจนกระทั่งแบบว่าขนาดใส่หมวกอะหมวกเหล็กอะอันเนี้ยน่าจะเวิร์กนะสำหรับด่านเนี้ยดอกไม้เอาละค่ะมาเล่นด่าน6กันนะคะตอนนี้มีไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งโผล่มานะคะเป็นไดโนเสาร์ที่มันมีครีบหางน้ำอยู่ตรงนี้มีแบบเหมือนเป็นหนอกๆแหลมๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเมื่อกี้เราลองแล้วใช่ปะแผนเมื่อกี้โคตรเวิร์กถ้าเราคอมโบกับไอ้ตัวนี้งั้นถ้าเกิด2ตัวนี้คอมโบกันนะมันน่าจะดีนะคะตัวนี้ก็คอยผักนะคะส่วนตัวนี้ก็โจมตีหมูน่าจะดีเอาละพวกจะเอาต้นไม้ไปดังนี้เลยค่ะอ่ะไปกันเลยหลังๆรู้สึกว่าเราจะมาสายเห็ดทุกคนมาสายเห็ดแต่ความจริงก็ชอบทานตะวัน2หัวนะสลับกันไปละกันสลับกันไปสลับกันมาโอเคปลูกเห็ดก่อนเฮ้รอบนี้สุ่มผิดด้านสุ่มผิดอันโอเคได้อยู่ปึ๊บแถวบนเอาบล็อกไว้ก่อนโอเคกำลังคิดอยู่ว่าเห็ดแถวเดียวมันพอหรือเปล่าวะทุกคนแล้วเราใช้แพนฟู้ดอะนี่เอ้ยทำให้มันโตเลยตายแล้วแถวบนแม่งมาแถวบนไฟแตกแถวบนไฟแตกบอดีบอไม่แน่ใจโอเคลองดูนะทุกคนจะได้เปล่าจะได้เปล่าปึ๊บนี่ไงใช้นี้ดันยิงดันหน่อยยิงดันหน่อยมันไม่ดันนะทุกคนมันไม่ดันโอเคเดี๋ยวเรา
เราคิดหลายๆแบบทุกคนแป๊บนึงนะเราคิดหลายๆแบบโอเคได้อยู่ได้อยู่เอานี่มาบล็อกโอเคนี่เฮ้ยคอมโบอ่ะคอมโบนี่ดีนี่ดีถึงแม้จะโดนถีบก็ยังดีแป๊บนึงใส่ตรงนี้เร่งเวลาหน่อยค่ะเงินมาแล้วเงินมาแล้วโอ๊ยมันกินเรานี่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่เดี๋ยววางไว้อย่างนี้เลยอันนี้น่าจะเวิร์กทุกคนเชื่อฉันเถอะมันต้องเวิร์กฮึบโอเคฮึบเฮ้ยโอเคนี่มันจะมากินเหรอตายซะเดี๋ยวนี้ใส่เข้าไปด้วยเฮ้ยดีดีเป็นการแบบว่าเราหาแผนไปเรื่อยๆนานแล้วเนี่ยอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเอ้ยเมื่อกี้ไดโนเสาร์ไอ้เมื่อกี้ยังไม่ทันดูเลยคือมัวแต่ดูไอ้ตรงบนๆนี้นะคะพอดีจอบุ๊กใหญ่มากเลยไงเออนี่ผู้ใช้จอ32นิ้วนะเวลาตาดูอยู่ตรงเนี้ยเออข้างล่างก็ไม่ได้ดูเลยทุกคนเอ้ยอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคอยดูพาร์ทหน้านะคะเรามาเล่นกันต่อนะคะในด่านที่8ใช่ป่ะด่านที่7โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย